สวัสดีครับทุกคนยังอยู่ที่เดิมนะครับตอนนี้เรา2คนผมก็อยู่ที่โรงพยาบาลตั้งแต่วันที่13จนถึงวันนี้ก็ประมาณกี่วันแล้วนะ27วันวัน27วันได้ยังแต่วันที่16ก็25 24 25วันน้อยกว่าประมาณ 2-3 วันก็อย่างที่เห็นครับอาการเราโอเคนะได้อยู่นะครับรู้สึกว่าร่างกาย 99% ครับ เราก็นอนกินอยู่นี่ทำเหมือนที่ทุกท่านกำลังทำอยู่ที่บ้านนะฮะนอนกินดูนู่นดูนี่พยายามให้ร่างกายมันเคลื่อนไหวนิดนึงซึ่งทุกคนควรจะทำกันอยู่แล้วแหละเอาเป็นว่าครั้งนี้เราก็จริงๆไม่ได้มีข้อมูลอะไรจะมาพูดอะไรเพิ่มเติมมากสักเท่าไหร่นะเพราะว่าล่าสุดที่ได้ไปวันก่อนก็คือผลเป็น positive อยู่หลังจากที่ตรวจ swab ไปเป็นครั้งที่ประมาณ3ของผมประมาณ5ครั้งแล้ว ก็ยังคงเป็นบวกอยู่ เรา2คนบวกกับพี่ป๋องพิธีกรร่วมที่ลุมพินีวันที่6ที่ผ่านมาก็นี่แหละฮะยังบวกกันอยู่3คนเท่าที่รู้ก็มีบางคนเข้ามาแล้วก็ลบเร็วกลับบ้านเร็วหายก่อนก็แล้วแต่ครับมันก็บอกไม่ถูกจริงโลกนี้อย่างที่เราคุยกันหลายรอบแล้วว่ามันไม่มีอะไรที่แน่นอนจริงๆครับจะหายเร็วหายช้าจะเป็นหนักเป็นน้อยผลที่จะออกมา negative positive มันเดากันไม่ถูกจริงๆฮะคือเขาก็บอกว่าในหลายๆเคสเนี่ยก็ไม่เหมือนกันเลยอย่างเคสเราเนี่ยอาการเราค่อนข้างโอเคทุกอย่างแต่ว่ายังตรวจมา positive บางคนนี่แบบเดินยังเหนื่อยยังหอบอยู่ไอหนักมากแต่เป็น negative แล้วบางคนก็คือตั้งแต่แรกเข้ามาไม่มีอาการเลยไม่ต้องกินยาแต่ก็ยัง positive อยู่อะไรอย่างเงี้ยมันก็แล้วแต่คนแต่ก็ไม่เป็นไรเราก็ของพวกเราก็ถือว่าน่าจะผ่านจุดที่วิกฤตที่สุดมาแล้วคือถ้าเราออกมาจากห้อง ICU แล้วตอนนี้ผ่านมาเป็น20กว่าวันแล้วเงี้ยก็น่าจะโอเคแล้วน่าจะไม่ซุดอีกรอบนึงหนักสุดก็คือช่วง10วันแรกนี่แหละครับที่เขาบอกว่าเป็น10วันอันตรายของทุกๆคนว่ามันจะต้องดูเรื่องของไข้ให้ดีจะต้องตรวจดูเรื่องของปอดว่าติดเชื้อไม่มีปัญหาในการหายใจอะไรหรือเปล่าซึ่งก็โชคดีครับว่าบ้านเราก็คือมีโรงพยาบาลค่อนข้างเยอะแล้วก็รับคนไปตรวจเยอะแล้วก็ถ้าเกิดจะต้องอยู่ที่นั่นก็มีการตรวจเอ็กซเรย์หรืออะไรเกี่ยวกับปอดก็ค่อนข้างจะคุมเข้มอยู่ที่สำคัญสุดเลยว่าคือต้องดูว่ามันลงปอดไหมถ้ามันไม่ลงปอดเนี่ยก็น่าจะรักษาได้ง่ายกว่าแบบไม่น่ามีอะไรที่ต้องกังวลมากอาจจะไม่ต้องกินยาก็ได้แล้วแต่คนนะฮะแล้วแต่หมอพิจารณาใช่แต่ว่าถ้ามันลงปอดเมื่อไหร่เนี่ยก็ต้องดูว่ามันลงแล้วมันลามขนาดไหนต้องรักษาไปในแนวทางไหนนั่นคือสิ่งที่ควรจะต้องระวังที่สุดใช่สำหรับพวกเราตอนนี้ก็อย่างเราที่บอกว่าทำไมยังไม่รู้สึกไม่ 100% ก็อย่างเดียวก็ยังมีแบบไอบ้างนิดหน่อยแต่ว่าคุณหมอก็บอกว่าอาการพวกนี้คือการฟื้นตัวของร่างกายเราคือในเมื่อปอดเราเนี่ยมันโดนไวรัสเข้าไปในปอดเนี่ยมันก็เป็นแผลอยู่ในปอดอะไรเงี้ยก็ร่างกายเราจะค่อยๆซ่อมแซมมาร่างกายก็จะผลิตเสมหะขึ้นมาหรือแบบอะไรต่างๆทำให้เราไอหรือว่าอาจจะยังมีแบบระคายคออะไรอย่างงี้บ้างเพราะว่ามันคือขั้นตอนของการซ่อมแซมร่างกายเราครับซึ่งจริงๆก็ไม่ได้อันตรายแล้วแต่ว่ามันแค่เป็นส่วนที่มันร่างกายมันจะต้องซ่อมตัวเองฮะซึ่งตอนนี้ทฤษฎีเขาก็บอกว่าเราก็อาจจะมีตรวจแล้วเจอไวรัสแต่ก็ไม่รู้ว่ามันเป็นไวรัสที่ตายแล้วหรือเป็นไวรัสที่ยังไม่ตายอะไรเงี้ยก็คือยังไม่รู้แต่ว่าแต่ก็ต้องเดาว่ามันยังมีชีวิตอยู่ในเมื่อเจอแล้วเพราะว่าถึงแม้มันอาจจะไม่ได้ทำร้ายเราแล้วแต่ว่ามีโอกาสที่จะไปแพร่ให้คนอื่นอาจจะทำร้ายคนอื่นได้เพราะฉะนั้นก็ต้องรอให้ผลมันออกมาลบจริงๆถึงจะกลับบ้านกันได้แต่ถ้ามันลบจริงๆแล้วเราหายแล้ว 100% เนี่ยสิ่งที่ดีก็ตรงที่ว่าเราจะมีภูมิต้านทานตัวสักระยะนึงสักระยะสำหรับตัวไวรัสนี้ก็อาจจะช่วยผู้ป่วยคนอื่นๆได้อย่างที่คุณหมอบอกกันว่าอาจจะเอาตัวพลาสมาเราไปช่วยได้ก็หายดีแล้วก็คงต้องจัดการอย่างแน่นอน
สำหรับทุกคนก็ผมเชื่อว่าทุกคนก็คงจะอยู่บ้านกันไปอย่างต่อเนื่องนะสำหรับช่วงนี้ผมว่าเป็นสิ่งที่ดีนะดูจากตัวเลขในประเทศไทยแล้วก็รู้สึกดีถ้าตัวเลขอยู่ประมาณนี้แล้วค่อยๆลดลงผมว่าเราก็มาถูกทางแน่นอนแล้วแหละยังไงมันก็ถูกทางแหละมันก็เป็น proven theory ว่าวิธีการแบบนี้ social distancing อยู่บ้านเจอคนน้อยมันก็จะทำให้คนเป็นน้อยลงแล้วมันจะกระจายน้อยลงไปก็ทำกันไปเรื่อยๆครับเข้าใจว่ามันคงลำบากเอาจริงๆแล้วผมว่าคนทางบ้านนี่นะน่าจะลำบากกว่าเรา2คนใน3เพราะว่าอยู่โรงพยาบาลก็มีอาหารกิน3มื้อก็ไม่ต้องทำอะไรมากมายมีพยาบาลมีหมออยู่มากมายอยู่ในห้องแอร์ทั้งวันผมว่าอยากเจออากาศข้างนอกนะมันแล้วมันอยากเจอไอ้และคนอื่นที่ต้องไปอยู่กับโลกเหมือนโลกความเป็นจริงที่ยังคงต้องกลัวในเรื่องของไวรัสยังคงต้องระวังในทุกสิ่งทุกอย่างที่ทำก็คงจะหนักหน่อยคงจะเหนื่อยหน่อยแต่ว่าผมว่าทำไปเถอะไม่อยากให้คนต้องมาเจออะไรแบบเราถึงร่างกายเรามันจะไม่ได้เป็นหนักมากแต่ว่ามันกระทบเรื่องของจิตใจมากกว่าเราคือ4สัปดาห์ที่อยู่ตรงนี้มันก็เบื่อสุดๆบอกตรงว่ามันเบื่อแล้วมันก็อยากจะเจออากาศอยากเจอแสงแดดอยากกลับไปเจอครอบครัวอยากกลับไปกอดลูกนี่คือสิ่งที่ลำบากที่สุดสำหรับเราแต่ก็อยากจะไม่อยากให้ใครมาเจอแบบนี้แหละแต่อย่างน้อยก็ยังมีกันละกันเพราะว่าถ้าเราคิดดูถ้าต้องอยู่คนเดียวแล้วก็สู้กับโลกอยู่คนเดียวเนี่ยก็คงแบบหนักครับบางคนอาจจะตกใจว่าวันนี้ไม่ได้ใส่แมสกันนะครับแล้วก็อยู่ด้วยกันแบบนี้ได้ครับซึ่งทางคุณหมอบอกว่าโอเคอยู่เพราะว่าเราก็ทั้งคู่ก็คือผ่านในส่วนที่เป็นไวรัสที่มันจะเป็นซึ่งเราก็เป็นตัวเดียวกันนี้แหละมันคงไม่ได้มีอากาศที่จะไปส่งไปส่งกลับอะไรอย่างนี้นะฮะก็โอเคอยู่มีต้านทานแล้วมีแต่คนที่ไม่เคยเป็นมาก่อนนี่แหละที่เราจะทำให้เขาติดได้นะครับก็นี่แหละฮะอีกอย่างนึงที่อยากให้ทุกคนลองคิดถึงเรื่องของร่างกายระหว่างที่อยู่ในบ้านหรือว่าไม่สามารถออกไปไหนได้มากมายลองออกกำลังกายเดี๋ยวนี้ก็ทำมันเยอะแหละครับมีท่าต่างๆบอดี้เวทหรือว่ามีเวทเบาๆซึ่งก็เป็นการกระตุ้นร่างกายกระตุ้นภูมิต้านทานของตัวเองให้มันแข็งแรงขึ้นถ้าเกิดบังเอิญเราต้องไปเจอไวรัสแล้วร่างกายของเรามันมีความแข็งแรงถึงแม้จะเป็นก็อาจจะเป็นในขั้นที่ไม่หนักเหมือนเราผมเชื่อว่ากับการที่เราดูแลสุขภาพออกกำลังกายกินวิตามินกินอาหารที่ดีมันมีผลต่อการที่เราเป็นในครั้งนี้ว่าเป็นในระดับที่ไม่รุนแรงมากถึงมันจะเป็นนานแต่ว่ามันไม่ได้รุนแรงมากๆสำหรับเราเพราะฉะนั้นดูแลร่างกายดีครับใช่ก็อย่าลืมดื่มน้ำพักผ่อนทานอาหารให้ครบหมู่ทานวิตามินอาหารเสริมก็ดูแลตัวเองให้ดีที่สุดให้แข็งแรงที่สุดค่ะอย่างตอนนี้เราก็ไม่ได้กินยาต้านไวรัสอะไรแล้วเราก็พยายามดูแลสุขภาพร่างกายเราให้ดีที่สุดนะตอนนี้แน่นอนครับก็เป็นว่าแค่นี้แล้วกันและเราจะคอยอัปเดตนะฮะซึ่งจะตรวจไวรัสอีกทีนึงเมื่อไหร่ก็ไม่รู้นะครับหมอจริงๆแล้วไม่อยากจะตรวจให้แล้วเพราะว่าเชื่อว่ามันยังคงเป็นบวกอยู่จนกว่าจะครบประมาณเดือนกว่าเพราะฉะนั้นรอต่อไปครับไม่เป็นไรครับมาอยู่กันขนาดนี้แล้วทำใจเราอยู่ได้ครับเพราะว่าไม่อยากที่จะกลับไปแล้วก็ไปแพร่ต่อให้กับคนอื่นและอยู่ในครอบครัวก็ไม่อยากให้ใครเป็นแน่นอนเพราะฉะนั้นเราอยู่นี่แหละครับผมสบายดีแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันครับสู้ๆทุกคนครับลุยกันต่อเราต้องชนะโควิด-19ให้ได้อย่างแน่นอน